กาะติดทุกขอบสนามเครีย์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพุธที่19กรักรกฎาคม2566สนทนากับจ่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฝ่ายครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับที่เวิรไวเว็บซูมซอกแซกคอมที่ YouTube แล้วก็ที่ Facebook ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬิกาโดยประมาณก็จะนำรงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแฉ่งนะครับเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันครับเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านผู้ฟังหรือจะมี คอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับอย่างที่กาบเรียนอยู่เสมอๆนะครับว่าทุกคอมเมนต์มีความหมายครับทุกความเห็นมีความหมายครับสําหรับพวกเราที่มาดําเนินรายการกันนะครับจะได้นําไปปรับปรุงจะได้นําไปในบางกรณีก็เป็นข่าวสารนํามาเผยแพร่ต่อกันได้ครับก็กาบเรียนให้ทราบล่วงหน้าไว้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้ครับพุทธ่19บเการกฎาคม2 5 6 6ครับก็เป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งนะครับทางด้านการบ้านการเมืองของบ้านเราจะแฉ่งแม้ว่าจะไม่มีนโยบายที่จะพูดถึงการบ้านการเมืองในารายการของเรานะครับท่านฟังครับแต่ก็จะพูดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีงานนั่นงานนี้จะมีประชุมนั่นประชุมนี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้าหรือการพัฒนาทางการเมืองที่สําคัญก็จะนํามาบอกกล่าวไว้นะครับแล้วก็จะไม่ได้ฝากความเห็น ม้จะไม่ฝากความคิดความเห็นอะไรไว้แต่ก็จะพยายามให้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราอยากที่จะให้คอลัมน์ของเรานั้นเป็นคอลัมน์ทางด้านกีฬานะครับรายการของเรานั้นเป็นรายการทางด้านกีฬาหรือก็มีข่าวสารอะไรก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้มีความสุขนะครับมีความรู้มีความคิดที่จะเดินก่อ,อกไปข้างหน้าช่วยกันพัฒนาประเทศไทยทางอ้อมนะครับใน,นเรื่องของการเมือง บางครั้งก็จะมีความขัดแย้งมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับจากฉงก็ไม่อยากที่จะนําเรื่องเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่ว่าก็คงต้องเรียนว่าวันนี้วันพุธที่19บเการกฎาคมนั้นก็จะมีการประชุมรัฐสภานะครับเวลาก็อาจจะ9ก้นาฬิกาเสรเศษนะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้จะเป็นนัดที่2ของการประชุมที่จะมาโหวตว่านะครับจะรับคุณพิธานะครับเป็น นายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรนะครับข่าวที่แล้วก็ไม่รับพลาดไปตามคะแนนที่เราก็ทราบดีอยู่แล้วส่วนครั้งนี้ก็จะมีประเด็นตั้งแต่ต้นว่าจะเสนอเข้ามาได้ไหมนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางคนนะครับโดยเฉพาะทางท่านผู้ทีสมาชิกก็บอกว่าเป็นยัตติที่เสนอเข้ามาแล้วตกไปแล้วจะมาเสนอคนเดียวอีกได้หรือไม่มีมันมเรียกว่ามีข้อกําหนดมีอะไรต่ออะไรของกฎเกณฑ์ในรัฐสภากําหนดไว้นะครับ ว่าเรื่องที่เสนอแล้วตกจะเสนอซ้ําในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องมาประชุมกันก่อนนะครับพอหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเสนอได้ก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าจะได้ขนาดเสียงเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับท่านผู้ฟังขณะเดียวกันก็จะมีการประชุม คู่ขนานไปของสารรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันว่าวันนี้นะครับน9นาฬิกาเศษนันน้นก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะพิจ,พจารณาข้อเสนอหรือว่าข้อร้องทุกข์นะครับหรือว่าข้อร้องเรียนนะฮะของกกของคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับที่บอกว่านะครับทางด้านของคุณพิธานั้นจะขัดจะมีสมบัติขัด,ข,ดขัดคุณสมบัติที่จะเป็นสสอหรือไม่ในกรณีถือหุ้นสื่อ อะไรอย่างนี้ก็จะพิจารากันแล้วถ้าหากทางด้านของออสารรัฐธรรมนูญนะครับรับไว้พิจารณานะครับก็จะมีมติอะไรหรือไม่เช่นจะให้งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่นะครับและจะมีผลกระทบไปถึงการเลือกหรือไม่นะครับในซึ่งเป็นของคู่ขนานกันก็นกฝากให้เราติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับอยากแชร์ก็ขออนุญ,ญาตที่จะสรุป เพียงเท่านี้เพื่อให้ความสําคัญกับเหตุการณ์และก็หวังว่านะครับพวกเราแฟนๆกีฬาทั้งหลายก็จะแบ่งปันไปดูกันเพราะว่เรื่องของการบ้านการเมืองก็เป็นเรื่องของสําคัญครับถ้าหากว่าจะให้จะแชงฝากอะไรไว้บ้างนั้นก็อยากจะฝากแต่เพียงว่าความเป็นประชาธิปไตยก็คือต้องรับฟังความเห็นของทุกๆฝ่ายนะครับ แล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาให้ดีนะครับว่าความเห็นต่างๆนั้นเป็นอย่างไรความเห็นต่างมันเกิดขึ้นได้ในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าห้ามอย่างเดียวว่าอย่าใช้ความดุนแรงอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อะไรต่อะไรเป็นที่ตั้งเพราะมันจะนําไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดและถ้าหากมันเกิดขึ้นมาแล้วผลเสียมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาลเราก็คงจะทราบกนดีแล้วครับ ครับก็ขออนุญาตที่จะเริ่มสั้นๆเกลื่อนสั้นๆกันเพียงนี้ครับเราก็มาดูข่าวคราวที่เราเจะเสนอในวันนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรเร,เราเริ่มไปดูเรื่องของเศร,รษฐร Gente, กิจกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังก็วันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเราข่าวดีกันมา2วันราคาน้ํามันก็ลดลงมาเรื่อยอย่างน่าชื่นใจเมื่อวานก็ลดนะกรัดก็อย่างที่เดียรรายงานไปแต่พอมาเช้าวันนี้เอาละสิกลับมาบวกซะอีกแล้วครับ แม่ข่าวดีมาได้2วันวันนี้ WTI ที่นิวยอร์กบวกมา1เหรียญ60เซนต์ต่อ1บาเรลครับปิด75เหรียญ75เซนต์ต่อ1บาเรลก็เรียกว่าบวกมาเกือบจะเท่าๆกับที่เมื่อวานลดเลยขณะเดียวกันที่ลอนดอน ้ำมันดิบเบรนก็บวกมา1เหรียญ13เซนต์ต่อ1นบาเร็วครับก็ปิดที่79เหรียญ63เซนต์ต่อ1นบาเร็วยังดีอยู่นิดเดียวที่ยังไม่ถึง80เหรียญเป็นตัวเลขที่จะแช่งบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ถึง80เหรียญก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจอยู่เสมอครับ79เหรียญ63เซนในวันนี้อ่ะเอาล้ครับเราเพิ่งจะมีข่าวดีได้ลดราคาน้ำมันในบ้านเรากันไปนะครับดีก็มี ข่าวว่าเมืองน,นอกราคาเพิ่มอีกแล้วจะมีผลกระทบมาถึงวันไหนก็ลุ้นกันนะครับท่านผู้ฟังเหตุผลที่กลับมาขึ้นในวันนี้ก็จะมี2 3สาข้อด้วยกันนะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยคือทางด้านของนักวิเคราะห์เนี่ยยังออกมาวิเคราะห์ว่าถึงแม้ว่านะครับแต่ทางด้านของดีมาหรือความต้องการจะดูไม่สวยงามเพราะว่าทางจีนนั้นเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าอย่างที่บาวาเราคุยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตาม จีนนั้นก็ยังออกมาประกาศนะครับว่าจะพยายามเร่งให้ได้เป้าในไตรมาสถัดไปจะมีการมุ่งม,มั่นในการที่จะส่งเสริมการบริโภคอาจจะมีการใช้เงินชาใช้จ่ายของประชาชนนะครับและรวมทั้งเร่งการลงทุนต่างๆเพื่อเพิ่มให้ GDP ในไตรมาสหน้าเป็นไปตามเป้านั่นก็เป็นปฏิกิริยาของจีนที่ออกมาถแถลงอย่างทันทีทันควันแล้วก็กลับประกอบกับว่าเมื่อวานนี้นะครับ ทางด้านดักพิเคราะห์ยังมองว่าทางด้านของฝ่ายซัพพลายแดกยังมีปัญหามากกว่าเพราะการลดของซาอุดีอาระเบียกับทางด้านของรัสเซียอย่างที่เราทราบกันแล้วนั้นน,น่าจะมีผลกระทบในการที่ทําให้ความการผลิตน้ํามันตึงตัวนะฮะในช่วงของปลายปีนี้นั่นก็เป็นเหตุผลอีกหนึ่งข้อ รวมกันไป2ข้อแล้วแล้วข้อที่3สําคัญมากคือเรื่องของดอลลาร์วันนี้เกิดอ่อนค่าลงนะครับพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าราคาก็ถูกราคาน้ํามันก็ถูกคนก็ซื้อกันใหญ่ราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปนี่ครับเป็นเหตุผล3เหตุผลที่ทําให้ราคาน้ํามันกลับมาขึ้นในเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรและการที่ราคาน้ํามัน ขึ้นด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือวดอลลาร์อ่อนนั้นก็ไปส่งผลต่อทองคําด้วยเหมือนกันวันนี้ทองคําก็บวกเยอะครับบวก24เหรียญ40เซนต์ต่อหนึ่งออนนะครับกว่าปิดที่1,980เหรียญ80เซนต์ต่อ1ึ่งออนขึ้นมาเยอะนะครับ24เหรียญนะครับกว่ากว่าเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าค่าดอลลาร์ของอ่อนลงคนก็นะครับไปซื้อทองคํากันในขณะเดียวกันหุ้นที่สหรัฐวันนี้บวกเยอะครับ ดาวโจน367จุดครับปิดที่34,952จุด S&P บวก32จุดปิดที่4555จุดในขณะที่ NASDAQ บวก109จุดครับปิดที่14,354จุดครับก็เป็นผลมาจากการที่ผลประกอบการของบริษัททางด้านการเงินการธนาคารต่างๆ ออกมาดีๆกันหลายบริษัทเลยครับก็เลยทําให้หุ้นนั้นกระปรี้กระเพ่ากันมาขึ้นมาเยอะต่ามๆกันนะครับเดี๋ยวผลประกอบการไตรามาสสนะครับตอนนี้ก็ยังรออีกหลายธนาคารแล้วก็เชื่อว่าจะดีอีกหลายๆธนาคารทีเดียวนี่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับสรุปก็คือน้ํามันขึ้นนะครับทองคําก็ขึ้นและหุ้นอิสรัตก็ยังคงขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจครับส่วนในเรื่องของอสงครามนั้น วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องถือว่าแหมมันก็โลกมันตึงเครียดยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเ,เราไปดูกันเนี่ยนะที่รัสเซียเนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อาวานนี้รัสเซียก็อ้างว่าได้กลับไปถล่มเมืองสองเมืองนะครับของยูเครนนั่นก็คือเมืองอ,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 อะไรแ่ะแต่อยู่ทั้งมิโคราชีฟเมืองหนึ่งละนะแล้วก็มีเมืองโดเดลส์อีกเมืองหนึ่ง ก็เปสองเมืองท่าเป็นเมืองท่าของอยูเครนก็ไปถล่มว่าเป็นการแก้เผ็ดที่ทางด้านของอยูเครนนั้นนะฮะใช้ดโดรนนาวีหรือว่าดโดรนทางน้ำเนี่ยเข้ามาถล่มสะพานไครเมียจนขาดระบ้านลงเมื่อวันก่อนนะฮะก็ทางรัสเซียก็ตอบโต้ใหญ่ตอบโต้หลายขนาดใหญ่ที่เมื่อวานจะแฉ่งเรียนไปวันนี้ก็ยังมีการถล่มเมืองสองเมืองเมืองท่าด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางข่าวจากรัสเซียก็ นะครับในเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนก็เช่นเดียวกันมีภาพถ่ายทางดาวเทียมชัดเจนนะครับว่ากองกําลังรับจ้างของวากเนอร์นะครับภายใต้การนําของผู้นําคนใหม่หัวหน้าคนใหม่นะฮะวากเนอร์เนี่ยเคลื่อนเข้าไปในเบร,รุสครับ แล้วก็ชัดเจนแล้วไปตั้งแคมป์อยู่ในเบริรุสแล้วห่างจากเมืองหลวงของเบริรุสประมาณร0อยกิโลเมตรดูจากภาพถ่ายดาวเทียมผู้ฟังตะวันตกก็เป็นที่ปริศนาว่าเอ๊ะวากเนอร์ Wagner ไปอยู่ในเบริรุสทำไมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟัง ก็หรือว่าสิ่งที่คาดการณ์กันไว้ว่าข่าวที่แล้วจะมีแผนแปลกๆอะไรจากทางด้านของรัสเซเลลียเบลารุสเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันเพราะอย่าลืมว่าเบลารุสนั้นอยู่ใกล้กับโปแลนด์จะมีอะไรเกิดขึ้นคงต้องตามกันละนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ไปมีเรื่องที่ร้อนๆในแถวๆเอเชียของเราครับคือทางด้านของเกาหลีเหนือนะครับมีร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีนะครับทหาร ของสหรัฐคนหนึ่งแหละคงจะไปทัวร์ไปเที่ยวอะไรต่ออะไรเพราะมันมีกองกําลังอยู่ในใน,ในเกาหลีด้วยเนี่ยแต่ว่าไปชายแดนไงไปที่ปันมุนจอมแล้วก็เดินข้ามเข้าไป เข้าไปสู่ในเขตแดนแล้วก็ลื่นืลก็ได้โดนจับไว้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็มีข่าว CNN ก็เสนอตัวว่าจะทํำยังไงจะช่วยกลับมาได้ยังไงนะจะพลั้งเผลอเข้าไปหรือ,อยังไงก็คงพลั้งเผลแหละแต่ว่าทางโน้นเขาจะไปเชื่อได้ยังไงก็เลยทําให้เหตุการณ์ตึงเครียดกันขึ้นมานะครับแล้วในขณะเดียวกันมันก็ประจวบเหมาะกับทิทางเรือดำน้ำนิวเคลีย เดินรับติดอตวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐก็ไปเยือนเกาหลีใต้พอดีนะซึ่งก็เหมือนกับว่าไปอะไรแหละทางเกาหลีเหนือก็มองว่าเอะจะมารูปหนวดฉันหรือยังไงเนี่ยก็เลยมีการยิงขีปนาวุธยิงเฉยๆฮะยิงขึ้นอากาศหันทิศทางไปทางทิศต,ตะวันออกก็บอกไปทางทิศของญี่ปุ่นก็ยิงไปสองสามลูกนะฮะก็เป็นการที่เหมือนกับเหมือนสรุปต้อนรับหรือเปล่าหรือเป็นการชี้ให้เห็นว่า นะครับจะทำนวยมากระตุกเหนือเสือเสือก็ต้องคำรามหน่อยอะไรทุกน,นั้นก็ทําให้เกิดเกิดการมันเกิดขึ้นพร้อมกันสองเหตุการณ์ในวันเดียวกันทางเกาหลีครับก็มีเรื่องร้อนมาฝากก็ภาวนาว่าให้มันเย็นลงโดยเร็วนะครับไม่อยากจะให้อะไรต่อไรนี่มันบานปลายไปเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยดูเหมือนว่านะท่านผู้ฟังจาแฉงไม่แน่ใจแหละว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าของสหรัฐทาท่าจะฟื้นได้ถ้ายุโรป ทำแทบจะฟื้นได้อีกอันหนึ่งมันจะเป็นข่าวดีของโลกครับเราจะติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดก็จึงไม่อยากให้มีอะไรมาวอลวร์นะฮะมาเกิดเรื่องเกิดราวกันนะครับซึ่งจะเป็นทําให้เศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นมาอีกเราเสียหายมากนะครับจากทางด้านโควิด -19 เพราะฉะนงั้นก็ไม่อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นมาที่จะทําให้ไปสู่การถดถอยอีกนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเมื่อพูดถึงโควิด -19 ก็ไปดูกันเลยนี่นะฮะท่านผู้ฟังครับ ตัวเลขมันก็ยังเป็นอย่างเนี้ยดาแฉงก็ถึงต้องรายงานอยู่เรื่อยๆเรากําลังสบายใจนะครับว่าตัวเลขสองสวันมาเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยวันละสามพันวันละห้าพันต่างๆนานา,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 นานก็ถือว่าน้อยมากนะครับในระดับโลกแต่จู่ๆครับท่านผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยพอปิดบัญชีไปแล้วหลังจากที่เราคุยกันทางด้านของเกาหลีก็ไปเพิ่มตัวเลขครับกลับปรับตัวเลขใหม่เลยปรับย้อนไปถึงวันจันทร์ ตัวเลขวันจันทร์ของเกาหลีบวกมา28,432รายครับอ้โหบอกว่ามีโควิดสอ4ห2รายที่เกาหลีนะนั้นก็เลยทำให้นะครับในวันนั้นเนี่ยซึ่งวันจันทร์เนี่ยเราปิดไปแล้วแค่3,000กว่ากว่าเองแต่เจอของเกาหลีไป28,000เมาเลกาไป31 0 0 0น่เลย,ลยเ, 31, เลยสร็จแล้วพอมาถึงวันอังคารเมื่อวานจู่ๆทางเกาหลีก็มาปรับตัวเลขบวกมาอีก1 2 0 0 0รายเติดโควิดใหม่นะ 1 2 0 0 0รายตัวเลขเมื่อวานปิดไปไม่กี่พันนะฮะสพันเองเพราะบวกอีกมื่นสมันก็กลายเป็น15 0 0นนะฮะนี่แหละครับวันนี้เมื่อเช้าดูแล้ว5,000นะยังไม่มีเกาหลีแต่มีรัเสเซียโผล่มา3 0 0พันกว่าสหรัฐไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาวันละพันสอง0อยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าจู่ๆนั้นเนี่ยทางด้านของรัเสเซียก็บวกมายังไม่รู้ว่าเกาหลีจะบวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็อย่างนี้นะฮะก็จะทําให้เห็นว่ากลับมาเป็นวันละหมื่นๆมื่นเนี่ย หลายวันอีกแล้วครับสรุปแล้วก็คือย้อนกลับไปวันจันทร์กลายเป็นสามหมื่นนะตัวเลขรวมและวันอังคารหมื่นห้าครับเมื่อวานนี้จากการปรับตัวเลขล่าสุดที่สําคัญที่เป็นหมายเหตุก็คือว่านี่แสดงว่าที่เกาหลีใต้ยังไม่เลิกนะครับยังไม่หยุดยังไม่ยังไม่ยุติการระบาดนะฮะนานๆเขารายงานทีและรายงานมาน่าตกใจสองหมื่นบ้างหมื่นบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นใครไปเกาหลีเนี่ยนะก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับอย่าง อาจจะไปพาเชื้อเกาหลีขับมาก็ฝากไว้กันแล้วกันเอาละครับส่วนดินฟ้าอากาศวันนี้เนี่ยก็ภาพรวมก็คือจะเกิดฝนอย่างเยอะแยะเลยนะครับเพราะหลังจากที่แม้ว่าทาลริมพายุลูกใหม่จะไม่เข้าถึงไทยแต่ผลกระทบข้างเคียงอะไรมันมีเยอะภาคเหนือจะมีฝน60%หนักบางแห่งอีสาน70%หนักบางแห่งกลาง60%หนักบางแห่งตะวันออก80%หนักถึงหนักมาก แล้วก็ต้องระวังการออกเรือด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออก70%หนักและหนักมากขึ้น2เมตรกว่าถึง3เมตรเลยใต้ตะวันตกก็80%หนักถึงหนักมากคลื่น2ถึง3เมตรเลยก็จะมีในกทมเท่านั้นที่จะมีฝน40%ดกนูกลางๆเมื่อเทียบกับหลายๆจัหงหวัดครับ ฉันวันนี้ลุ้นกันครับว่าฝนจะตกหนักทั่วประเทศเยอะแยะจริงเนี่ยที่ว่าไหมก็ระวังไว้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ถ้าดูจากการพยากรณ์แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่น่าห่วงทางด้านดินฟ้าอากาศอีกวันหนึ่งครับกลับมากรทมนะครับ ดู PM 2.5กันวันนี้ก็ยังแจวอยู่เหมือนเดิมเป็นสีฟ้า60%สีเขียว40%แปลว่าสอบผ่านสบายๆนะครับส่วนเมื่อไปดูในระดับโลกเมืองที่เป็นแชมป์อากาศเสียอันดับหนึ่งเป็นยฮันเนส s เบิร์กจากแอฟริกาใต้ครับ192สีแดงครับอันดับที่2ดูไบที่สหรัฐอรับาหมิเรตอ8 3สก็สีแดงเหมือนกันอันดับ3อากาศแย่นะครับริยาตซาอุครับ154ก็เป็นสีแดงครับ แต่ว่าที่อันดับ4เป็นเดลีนะครับที่อินเดีย147เป็นสีส้มนะฮะเบาลงมาหน่อยอันดับ5้าชกาตานะครับก็145ก็สีส้มเช่นเดียวกันนะครับอืมนี่ก็เป็นเรื่องของดีฟ้าอากาศครับส่วนกทมอเราวันนี้เป็นอันดับที่53ของโลกครับยังอยู่ในเกณฑ์สีเขียวสบายๆนะครับตัวชี้วัด45ก็ถือว่าเป็นเขียวสบายๆนะครับส่วนเชียงใหม่วันนี้อยู่ที่อันดับ84ของโลกครับ เป็นสีเขียวในระดับต้นๆเขียวยี่้าก็สบายๆเช่นเดียวกันครับอ่านั้นก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในวันนี้ครับนำมาฝากและนำมาตบท้ายกันนะครับท่านผู้ฟังซึ่งก็ได้เวลาที่เราจะหยุดพักเบรกในเบรคที่1กันตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่เบรก2เดี๋ยวเตรียมตัวฟังว่าโปรแกรมของสัปดาห์นี้เกี่ยวกับกลอฟที่เราจะลุ้นกันนั้นจะมีอะไรบ้างอีกสักครู่เดียวครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจา่าแข่งวันพุทธที่19กรกฎาคม2566ครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับท่านผู้ฟังเราก็จะเริ่มด้วยการแนะนำรายการกอล์ฟหญิงนะครับซึ่งก็จะเริ่มแข่งขันกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นรายการหญิงที่เรียกกันว่าทางรายการดาวเกรดเลคส์เบย์อินวิตเทชันครับ ดาว Great Lakes Bay i n v i t a t i o n นนะครับ Invitational นะครับอันนี้ก็แข่งกันที่มิดแลนด์ที่มิชิแกนนะครับท่านฟังครับก็ถือว่าเป็นรายการที่น่าติดตามก็เป็นการรายการที่จะดูสนุกสนุกอีกรายการหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายการที่จะมีสาวไทยเราไปแข่ง8คนในรายการนี้ซึ่งเป็นประเภทคู่ครับท่านู้ฟังครับเป็นการแข่งประเภทคู่เป็นกอล์ฟประเภทคู่ก็มีความสนุกไปอีกแบบหนึ่ง พราะในการตีประเภทคู่นั้นก็จะมีการตีทั้งโฟบอลนะครับแล้วก็ทั้งอะไรแหละโฟโฟบอลอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีชิผัดผัดกันตีผัดกันตีนะครับตาาน,นตู้เวัาแต่งโขแต่งตีก็ฝ่ายกันตีโฟซัมมี <ๆ S 2> ทั้งโฟซัมมีทั้งโฟบอลนะครับวันนี้น่าจะจะเริ่มขึ้นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดให้เราดูกัน,นวันพฤหัสก็ตีสองถึงตีห้าวันศุกร์ก็ห้าทุ่มถึงตีสอง วันเสาร์นั้นเที่ยงคืนถึงตีสามระหว่าอาทิตย์ก็ตีสองถึงตีห้าครับก็จะมีแปดสาวไทยเราเนี่ยไปแข่งขันในรายการนี้แต่เดี๋ยวจะรายงานว่าใครคู่กับใครเพราะบางทีเราก็ไม่ได้คู่กันเองนะครับส่วนทางด้านของปีที่แล้วเราคงจะจํากันได้ว่าการเล่นประเภทคู่ของรายการนี้เนี่ยก็สนุกพอสมควรครับและคู่ที่เข้าแชมป์คว้าแชมป์ไปก็เป็นคู่ของนะครับ ซารัสครับนะฮะกับคับโชนะฮะคจะบำคนด้าน,นักหวดสหรัฐเมกาทั้งคู่เข้ามาคู่กันแต่ปีนี้ไม่ได้มานะเจนนเฟอร์คับโชกับซาราัสเนี่ยปีแล้วเป็นแชมป์ได้รบ26ครับได้เงินไปใช้ถึงคนละ3 0 0แสนกว่าเหรียญเยอะเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่เบาทีเดียวคนละนะแบ่งเรียไม่ต้องแบ่งกันด้วยสองคนมัน6 6 0 0แสนกว่าก็คนละ3 0 0แสนกว่าส่วนที่2เมื่อปีที่แล้วเนี่ย ก็จะเป็นของมอลติด้าคาร์เทนนะครับจากฟินแลนด์นะครับซึ่งจับคู่กับเคริตันนะฮะจากมาเลเซียตีได้ลบ21เป็นที่2ครับก็ได้ไปคนละแสนสี่หมื่นหกนเยอะเหมือนกันนะครับส่วนที่3เมื่อเมื่อปีที่แล้วเป็นของสเตซี่ลุยส์นะครับมือดังมือเก่าของสหรัฐเมริกากับทางด้านของมาเรียฟาซีนะครับจากเม็กซิโกจับคู่กันทำได้ลบ20 ก็เป็นที่3นะฮะแล้วก็ได้คะแนนไปได้เงินไปคนละ9 3 000, 6 9หลเกหรียญก็ยังเยอะอยู่นั่นเพราะก็จะถือว่าเป็นเงินเป็นรายการที่มีเงินรางวัลเยอะเช่นนะครับท่านผู้ฟังครับปีนี้จะเป็นของใครใครจะได้เดี๋ยวเราก็จะมาดูในรายละเอียดกันนะครับรางวัลรวมเนี่ยสองจุดล้านพอรางวัลย่อยก็เยอะนะฮะนั้นกึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นประเภทคู่แต่ก็อย่างที่บอกครับบางครั้งการแข่งการในประเภทคู่ ก็ดูสนุกเช่นเดียวกันนะครับึ่งเขาก็บอกว่าการแข่งขันเนี่ยคราวนี้จะมี72คู่นะครับ144คนนะฮะจับคู่กันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังการแข่งขันจะปล่อยตัวนะครับในวันพระสบดีนะฮะท่านผู้ฟังครับเวลาคู่แรกที่จะออกมานั้นนะฮะก็จะเป็นอินฮีรีของเกาหลีครับกับคู่กับทางด้านของกาเรียนเทนนะครับของสหรัฐอเมริกา ออกมาเวลา8นาฬิกา33นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็คือ19นาฬิกา33นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผูฟังครับก็จะปล่อยตัวกลุ่มแรกออกมาแล้วก็จะมีมาหลายๆคนมีนาตาลีกันบิสนะครับจากของสหรัฐคู่กับทางด้านของซิดนีย์มเคิลนะครับจากสหรัฐเหมือนกันก็จะออกมา ในช่วงเวลาตั้งแต่19นาฬิกา33นาทีตามเวลาบ้านเราหรือ8.33นะครับตามเวลาที่โน่นนะครับเป็นต้นไปครับเอาละนั่นก็เป็นการปล่อยตัวนะครับในวันพรุ่งนี้รวมทั้งการถ่ายทอดก็จะมาตอนดึกๆหน่อย23นาที2อย่างที่ว่าครับเอาละเราก็มาดูกันว่านะครับในคู่ดังๆในระดับโลกเนี่ยจะมีใคร ไปแข่งขันกันบ้างนะครับคู่ดังๆที่ถือว่าเป็นคู่ของอมือดังๆนั้นก็จะมีฮานากรีนกัูโอะนะฮะของออสเตรเลียคู่นี้จะออกมาเวลาประมาณนะครับ19นาฬิกา55นาทีนะครับจะมีคู่ของบรุคเอ็มฮันเดอร์สันจากแคนาดาแต่จับมือกับเล็กซี่ทอมสันมือดังของสหรัฐคนนี้จะออกเวลา20นาก6นาทีของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วนี่แหละครับสเตซี่ลุยซึ่งเป็น รองแชมป์อันดับที่ี่3เมื่อปีที่แล้วจับคู่กับคู่เดิมมาเรียฟาเซ้นะครับจากเม็กซิโกก็จะออกมาในเวลานะครับ20นาฬกา6นาทีเช่นเดียวกันนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับลูกเอ็มนะฮะนั่นก็เป็นคู่ดังระดับโลกนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นรองแชมป์ปีที่แล้วมาลติดาคาร์สตนจากฟินแลนด์ครับจับคู่กับเคลลี่ตันนะฮะจากมาเลเซีย ก็จะมาเล่นเหมือนกันในปีนี้คู่กันอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะออกมาเวลาประมาณ20น่นกากับ1ิจดนาทีครับท่านผู้ฟังครับอ่าก็คู่ดังๆไปดูกันอีกนะครับว่าในระดับโลกนั้นมีใครนะฮะก็จะมีเซลินบูเทียกับยูกะซาเซครับก็ออกมาตอนดึกๆหน่อยนะครับนี่มาเขาประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆในบ้านเราอีกคู่หนึ่งจะเป็นจอเจีฮอลของอังกฤษจับคู่มากับไลอ้อนโอทูนของสหรัฐอเมริกาคนนี้ก็ออกมาประมาณสัก เที่ยงคืนกว่ากว่าของบ้านเราเช่นกันนะครับและอีกคู่หนึ่งก็เป็นเมกันแขงกับเอลิสันลีนี่อยากสารัฐก็ออกมาประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งละนะครับของคืนวันแรกที่จะแข่งกันในวันพรุ่งนี้นั่นก็เป็นคู่ดังๆในระดับโลกที่น่าสนใจนะครับส่วนคู่ของสาวไทยเราก็อย่างที่เรียนแล้วว่าสาวไทยเราไป8คนแต่จับคู่กันเองบ้างและจับคู่นคนอื่นบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคู่กันเองนั้น คู่แรกเลยก็จะเป็นชาเนตตีวนาแสนครับจับคู่กับพิชยายุบนนะครับพิชยายุบนคู่กับชาเนตตีนะครับคนนี้ก็จะออกในวันแรกเลยเวลา20นาฬิกากับ6นาทีนะครับตามเชียร์กันด้วยส่วนทางด้านของจัสมินหรือว่าทิดาภาสุวรรณปุระนะครับก็ไปจับคู่กับทางด้านของ on, ซิดนีย์แคลนตันจะเป็นคู่ที่เธอคู่กันบ่อยๆนะครับซิดนีย์แคลนตันก็เป็นนัก หัวดซลซารัดนะครับก็จะจับคู่กับทางด้านของธิดาพาของเราจะออกเวลา20นาิกานาทีในวันพรุ่งนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีจารวีบุญจันทร์ของเรานี่แหละดาวรุ่งคนใหม่ของเรานะครับก็จะไปจับคู่กับจีน่าคิมนี่ออกประมาณสัก5ทุ่มกว่ากว่าวันวันพรุ่งนี้นะครับพออน,อนงเพชรล้ำจะไปจับคู่กับดอตตี้อาเดนนะครับน่าจะเป็นสารัฐเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังก็จะออกตอน เกือบเกือบตีหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ส่วนปาจารีนะครับก็จับคู่กับต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนที่เราคุ้นเคยจะปาจารีอนานรุตการจะจับคู่กับอดิติอาชอกหรือว่าอดิติอโศกสาวจากอินเดียนะฮะที่เราคุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมกับสาวไทยเราจะจับคู่กับปาจารีนะครับก็ออกมาสักประมาณนะครับเ,เ,กเกือบเกือบจะได้กว่าเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับส่วนไทยคู่กันเอง วิชณีมีชัยจะคู่กับปวาริษายกทวนครับคนนี้ก็ออกประมาสักประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเช่นเดียวกันครับนะฮะนั่นก็เป็นคู่ของสาวไทยเราสรุปอีกทีหนึ่งนะครับที่สาวไทยคู่กันเองมีวิชณีมีชัยกับปวาริษายกทวนนะครับแล้วก็สาวไทยไปคู่กับคนอื่นก็มีปาจรีกาดิติอโศกนะครับพอ,อนนนงกับดัตตี้อาดีนานะครับจารวีบุญจันทร์กับจีน่าคิมแจสมินกับซินดี้แครนตันของสหรัฐครับ แล้วเราก็ไปคู่กันเองอีกหนคู่คือชนตตีวรรณแสนกับอภิชยายุบลครับก็มาติดตามให้กำลังใจสาวไทยกันด้วยนะครับก็มีดาวรุ่งดวงใหม่หลายๆคนของเราที่จะไปแข่งในรายการนี้ก็ให้กำลังใจกันนะครับการแข่งขันก็อย่างที่กาเปลี่ยนไปจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็มีการถ่ายทอดตีสอเป็นต้นไปถึงตีห้นะครับส่วนคืนวันศุกร์ห้าทุ่มถึงตีสอ คืนวันเสาร์เที่ยงคืนถึงตีสามและวันอาทิตย์ครับตีสองถึงตีห้านะฮะดูซิว่าชัยชนะจะเป็นของใครครับนี่คือกอ็กอฟหญิงนะครับท่านผู้ฟังเอาละแต่ว่าความมันจะอยู่ที่กอฟชายนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นว่าความมันจะอยู่ที่กอฟชายเพราะจะเป็นการแข่งขัน The Open Championship นะครับเมเจอร์ Major, น่าจะเป็นเฟเจอร์สุดท้ายแล้วละ่ะนะครับเมื่อก่อนเราเรียกกันว่า The British Open นะ British Open นะแต่ตอนหลังก็กลับไปเรียกชื่อเดิมของเขาซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันใช้คำว่า the Open มาตลอดเพราะฉะนั้นก็ Open Championship คนก็รู้กาหมายถึงที่บริสติส์หมายถึงของสาราณาจากักรนะไม่ต้องไปใช้คำว่าริิีเติมลงไปก็กลายเป็นกลับไปใช้ the Open Championship ตามเดิมนะครับนี่เป็นรายการที่มา150กว่าปีแล้ว โดยเฉพาะครั้งนี้ที่จะแข่งกันนะครับเริ่มในวันพสัสดุพุ่งนี้เป็นต้นไปนั้นครั้งที่151ครับท่านผู้ฟังโอ้โหก็เรียกว่ายาวนานเหลือเกินนะครับ151ปีเนะี่ยต่อสู้กันมาแข่งขันกันมานะครับและที่สำคัญปีที่151คือปีนี้นั้นเนี่ยที่จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง23กร,รกฎาคมนั้นจะมาแข่งกันในเมืองนะครับหรือสนามที่เราได้ยินชื่อแล้ว ต้องบอกว่าคุ้นเคยครับนั่นก็คือสนามเล็กที่ฮอยเล็กครับท่านผู้ฟังครับมาแข่งกันที่ฮอยเล็กนะครับเมอร์ซี่ไซด์อังกฤษครับคำว่าเมอร์ซี่ไซด์เรานึกถึงใครเราก็นึกถึงลิเวอร์พูลใช่ไหมครับนั่นนะครับท่านผู้ฟังจะมาแข่งกันที่สนามกอล์ฟรอยัลลิเวอร์พูลกอล์ฟคลับนะครับก็แปลว่ามากันที่เมืองลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังของอังกฤษนะครับที่ฮอยเล็ก เมอร์ซีไซ์นะครับก็จะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่20ถึง23รกรกฎาคมและก็แน่นอนครับจึงจะเป็นสนามที่มีความยาวรวมกันทั้งหมดนะครับ18ลุมแล้ว7,383หลาเป็นพา71นะครับสำหรับสนามนี้และก็ชัดเจนครับว่าจะมีเงินรางวัลน,นะครับทั้งหมดนั้น16ล้านกว่าเหารียญสหรัฐมอแจกจ่ายกันเลยทีเดียวนะครับและคนที่เป็นแชมป จะได้3ล้านเหรียญครับโอ้โหเท่าไหร่ลองคูณนะ34-35ิบมังวันนี้นะครับ3ล้านคูณเข้าไปกันละกันนะครับเหรียญละ35บาทก็โอ้โหเยอะแยะมากนี่คือรางวัลที่จะได้แก่แชมป์ในปีนี้ครับท่านผู้ังครับและอย่างที่เราทราบกันเรื่องราวของดีโอเพน ซึ่งก็เป็นเรื่องของการแข่งขันในระดับเมเจอร์เช่นนี้ก็จะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีการคัดเลือกตัวที่เรียกว่าตามกฎกติกาที่เขาวางไว้เช่นสำหรับแชมป์ที่ตัอายุยังไม่เกิน60นะ ใครเป็นแชมป์รายการนี้ถ้ายังไม่เกิน60ยังมีชีวิตอยู่มาเล่นได้หมดครับท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็จะเป็นแชมป์โน่นแชมป์นี่อยู่ในอันดับโลก1 50อะไรต่อมิอะไรปีที่แล้วมาเล่นรายการนี้เป็นท็อป10หรือเปล่าอะไรงี้นะฮะมีกฎกติกามากมายก่ายกองนะครับจนกระทั่งคัดมาแต่หัวกะทิหัวกะทิครับเพื่อให้ได้เหลือ1 5 6คนครับคือนอกจากนั้นก็ก็เปิดพื้นที่ไว้สาหรับการคุยิฟาย มีคุณลิฟายที่นั่นคุณลิฟายที่นี่เพื่อให้มีนักกอล์ฟใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในกฎในเกณฑ์ที่ว่านั้นได้มีโอกาสมาและนั่นแหละครับทําให้มีนักกอล์ฟคนหนึ่งที่เราจะต้องตามเชียร์กันนะแต่จะเชียร์ได้แค่ไหนไม่รู้นะแจ z สเจนวัฒนานนท์ on, ครับแจสเจนวัฒนานนท์ on, จากไทยแลนด์ไปผ่านคุ a ลิฟายมาจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งจา่าแฉงต้องขออภยัยว่าจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าผ่านมาก็แล้วกัน เมื่อผ่านควอลิฟายมาได้ก็ได้มาเล่นด้วยนะครับมาให้กำลังใจแจ๊จเจนวัฒน,นนนท์ในรายการนี้ครับเอาละทีนี้ก็ลองมาพูดถึงกันว่าสำหรับคนที่มาตามนะครับการข้อ,อกำหนดกฎเกณฑ์ก็ต้องเป็นของธรรมดาในะเมื่อกฎกมหนยากอย่างนั้นคนที่มาก็ต้องเป็นคนดังเกือบเท่นั้นครับเราจึงเห็นคนดังมาในรายการนี้มากมายก่ายกองเรียกว่าบรรดาท็อป50ท็อป30เนี่ยนะฮะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่มีใคร สละสิทธิ์และครับท่านผู้ฟังครับวันนั้นก็รายชื่อต่างๆเนี่ยมาหมดเลยอย่างพวกแชมป์เก่าๆที่เราเห็นนะนะฮะมีสจวร์ตสิงอย่างนี้นะฮะมีดารินคาร์กจอห์นเดลลี่ John ก็จะมาด้วยนะครับเออร์น,นี่เอลส์ก็จะมาแพดเดแคแฮลิงตันแซ็คจอห์นสันเชลลาวลี่รอรีแม็กินรอยฟินลนิวเคนเซนฟรานเซสโกโมรินารีคอรีโมริกาว่าลุยอุตเทอร์เซนนะครับแคมเบอร์สมิธจอร์แดนสปีดแล้วก็เฮลิกสเตนเซนนี่คือ มือเก่าๆทั้งหลายที่จะมาเล่นในฐานะแชมป์เก่าแล้วก็มาในรายการนี้ครับไหนะเขาบอกยังเสียดดยนะอีกหลายคนที่มาไม่ได้อย่างเดวิดดูวอลอย่างนี้นะฮะก็คงจะเลิกเล่นไปแล้วมั้งเบนเคอร์ติสอย่างนี้หรือไทเกอร์วูดซึ่งอยากมาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่ได้มาโชว์ด้วยนะครับก็แต่ว่าแชมป์อื่นๆก็มาหลายคนอย่างที่บอกครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกดังๆปีที่แล้วนะครับที่อยู่ในอันดับท็อปที่เขามีสิทธิ์ได้มาแพทริกคันเล่นะครับ b บรซ o นเดอะชมบัวทอมมี่ฟริตฟูดนะครับไบรอันฮาร์มันวิกเตอร์ฮอฟเลนดัสตินจอห์สันแคมเบรนอย่างก็มานะครับแล้วก็ยังจะมีพวกท็อปของเวอร์นะครับอย่างเช่นอ b r a h a m a n s มแอนเซอร์คีแกนแบดเดอรี่แซมเบิร์นวินดัมคลาร์กเกรกอรี่ค n วเนอร์เจสันเดย์เฮอริสอิงลิโทนี่ฟีต่อไม่อะไรต่อไม่อะไรอีกมากมา,กายก่ายกองน,นะครับก็แน่นอนครับ รวมไปถึงคนดังๆนะครับในระดับมือหนึ่งอย่างสกอตตี้เชฟเฟอร์อย่างจอห์นรามและแน่นอนครับเมื่อกี้เอ่ยไปแล้วลอร,รีมาเกนรอยก็ต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของรายการที่จะต้องแข่งขันกันเลยทีเดียวเขาจะปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่า6นาฬิกาส,าาสานาทีนะครับจะปล่อยตัวที่ลิเวอพูที่ว่านั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังโดยกลุ่มแรกก็จะออกมาอาจจะมีแมทธิวจอร์แดน อาจจะมีลิชี่ลามเซ่แล้วก็อาจจะมีแบรดเดนเกรสนะครับจากซัเปกาออกมาเป็นกลุ่มแรก6นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิน่นบวกก็ไป6ชั่วโมงนะครับตามเวลาบ้านเราก็จะกลายเป็นเที่ยงวันนะครับสามนาที <c oughs> มาเร็วนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยมาเที่ยงแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะมาครับสำหรับกุดชุดแรกก็จะออกมาเสรยย็จแล้วเนี่ยในกลุ่มที่2นะครับเวลา6นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่น หรือเที่ยงวัน4-6นาทีตามเวลาบ้านเราจะปล่อยตัวชุดที่2ครับกวนที่2ครับมีลัสเซนเฮลลี่จากสหรัฐมีแกรมโรเบอร์สันจากสกอตและก็มีแจสเจนวัฒนานนท์ f r ม m thailand นะครับเรียกว่าแจสเจแจสเจนวัฒนานนท์จะออกเป็นกวนที่2เลยครับในวันพรุ่งนี้เวลาก็เที่ยงวันกว่ากวาตามเวลาบ้านเรานะฮะเรียกว่าได้ดูทันใจกันเลยการถ่ายทอดจะเป็นอย่างไรก็จ่าแจงเชื่อว่ามีนะ โอยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าคิดว่าต้องมีแล้วถ้าไม่ถ่ายโดยของอรายการทั่วๆไปก็จะถ่ายโดยรายการของทีวีเกาหลีพวกสปอตโต้อะไรเนี่ยที่มันอยู่ซ้ายซ้ายมือสุดเนี่ยึ่งจ่าายก็จําไม่ได้สักตีหนึ่งนะฮะแต่ว่านั่นแหละเขาจะถ่ายเมเจอร์เกือบทั้งนั้นนะครับรวมทั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถ่ายให้เราดูแกนส์สแลมนะครับวิ่บนด้านช่องนั้นแหละครับสช่องช่องใดเท่าหนึ่งน่าจะถ่ายแน่นอนยันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูเวลามาฝากอีกทีนะครับแต่แปลว่า จะเล่นกันตั้งแต่เที่ยงวันมันพรุ่งนี้ละโดยประมาณนะฮะแล้วคู่กลุ่มที่2กวนที่2เนี่ยจะได้ของจ๊เจนวัฒนานนท์ก็จะออกมาละนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จะมากันเรื่อยๆนะครับกลุ่มสําคัญสําคัญเวลา15นาฬิกาบ้านเราเจสันเดย์จะออกมากับแมทธิวฟิปแพทริกจอร์แดนสปีดนะฮะเวลาก็แล้ก็15นาฬิกานะครับส6นาทีก็จะมีบุ๊คเคปกานะครับออกมากับ แพทริกแคนเล่และคีเดกิมัซุยามะนะครับแล้วก็เวลานะครับสีพนนาฬิกา47นาทีทอมมี่ฟริดวูดออกมากับสกอตตี้เชฟเฟอร์แล้วก็อดัมสกอตนะฮะท่านผู้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโอ้มากันเป็นกระบี่เริ่มออกมานะฮะลิกกี้เฟลเลอร์ออกเวลา16นาฬิกานะฮะโรเบิร์ตแพ็กอินไดมาด้วยนะครับท่านผู้ฟัง ที่จ่าแข่งร้อเรียนว่าเป็นญาติกับคุณเบิร์ตนะครับระเบิดแบกกินตายก็จะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเชนลาวลี่และกลิกิฟอร์ดออกเวลา16นาิกานะนี่เป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีรายละเอียดมาอีกเอาตัวอย่างมาเห็นว่ารายการนี้มาแล้วคนดังมาเพียบ น่าติดตามน่าดูชมและจ่าแฉงก็เชื่อว่าน่าจะมีการถ่ายทอดแน่ๆเดี๋ยวพวกนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาเป็นอย่างไรแล้วใครเป็นตัวเต็งในรายการนี้นี่คือกลอบที่จะติดตามดูกันในสัปดาห์นี้ครับของฝ่ายหญิงดูกลางคืนฝ่ายชายดูกลางวันความมันก็เลยเป็นดับเบิลด้วยรายการลัชนี้นะครับก็เดี๋ยวพวกนี้เราจะมารายงานต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรกันเพราะการแข่งขันจะเริ่มตนวันพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้เราหอมปากหอมคอหอมโรงให้กับ กรอบทั้งสองรายการเพียงเท่านี้ก่อนครับขอญอาตหยุดพักนิดหนึ่งก่อนที่ไปสู่ช่วงที่สซึ่งประโยุคสุดท้ายของวันนี้อีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับวันพุทธที่19กรกฎาคม2566สนทนากับชาแฉงครับซึ่งก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะเริ่มต้น นะครับด้วยข่าวของเทนสสนิสนิดหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันรายการใหญ่ๆเพราะการสแสลมจบไปแล้วแต่ก็มีรายการเล็กแข่งขันกัน,กนพอสมควรนะครับอย่างของฝ่ายหญิงมีแข่งที่ฮังการีนะครับเรียกว่าฮังการีกรังปรียังมีแข่งที่โรมาเนียนะครับเรียกว่า BCR y a s ร Open ีโอเพนนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันกันที่อิตาลีปาเรโมโอเพนนะครับแล้วของฝ่ายชายก็ยังมีฮอนออฟเฟมโอเพ่นนะครับที่สหรัฐอเมริกา ที่นิวพอร์ตนะครับแล้วยังมีสวิตโอเพนที่สวิตเซอร์แลนด์และก็นอร์เดียโอเพนที่สวีเดนแต่ก็เป็นรายการแบบระดับกลางกลางผู้ไปแข่งขันก็จะเป็นมือกลางกลางนะครับก็วันเราก็จะไม่ทุ่มเทอะไรมากมายก็จะเรียนให้ทราบว่ามีนะครับสําหรับแฟนแฟนเทนนิสก็ติดตามดูและบางรายการก็น่าจะถ่ายทอดสดมาบ้านเราด้วยชาวชาก็จะตามดูห่างมาสรุปผลกันตอนใกล้ๆหรือตอนได้แชมป์แล้วก็แล้วกันกน,นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะ เกิดให้ทราบไว้ว่ามีหลายรายการแต่เป็นรายการกลางกลางผู้เล่นกลางกลางแล้วก็เชิญชวนให้แฟนเทนนิสติดตามกันเราจะมาสรุปผลในภายหลังครับท่านผู้ฟังครับส่วนเรื่องราวที่จะเสนอกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะฮะเป็นเรื่องของฟุตบอลท่านผู้ฟังครับเราหยิบมาดูว่าหัวข่าวที่น่าสําคัญของวันนี้มีอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสาหรับวันนี้นะเพราะว่าดูอื่นๆก็วันนี้มีข่าวเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราเอาสั้นๆกันก็แล้วกัน,กน,กน ข่าวแรกนะครับ BBC ก็พาดหวัวไว้ว่าทางด้านของเอ็ดวินฟานเดอร์ซานะครับซึ่งเคยเป็นนายทวารให้กับทีมกาวหันลมแล้วก็แมนยูเนี่ยเล่นกันโอ้ยาวนานพอสมควรทำให้แมนยูเป็นแชมป์พเมร์ลีกหลายครั้งเหมือนกันในยุคสมัยของเขาเนี่ยครับปรากฏว่าวัย52ปีตอนหลังเลิกเล่นบอลก็ไปเป็นนะครับทางด้านของอผู้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของวงการฟุตบอลที่เนเธอร์แลนด์นะครับ แล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะล่ําลาไปแล้วก็ปรากฏว่าไปมีไปไม่สบายหรือว่าไปล้มเจ็บนะครับที่ไหที่ไปเดินทางไปพักผ่อนที่โคเอเชียมีรายงานว่าเลือดข้างในสมองต้องเข้า ICU นะครับแ,แต่ส่งกลับมารักษาที่เนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็มีรายงานว่าเอ็ดวินฟาเดซาออกมาจากห้อง ICU ได้แล้วครับแล้วก็ยิ้มได้แล้วส่งสารขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจที่เขาไปล้มเจ็บเมื่อเจกรกฎาคมครับนี่เป็น พาหัวแรกนะครับพาหัวที่2หรหลายท่านคงทราบแล้วบ้านเราก็เสนอข่าวกันว่ามาค c ัสแลสฟอร์ดนะครับได้เซ็นสัญญากับแมนยูยาวนานไปถึงปี2028เลยนะฮะต่อสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของมาคัสแลสฟอร์ดครับ5ปีเลยแล้วก็บอกว่าพยายามจะทุ่มเทให้กับแมนยูย่่งถึงที่สุดครับแล้วก็อยากจะลว้าแชมป์นะครับให้ได้มาก สำหรับแมนยูเท่าที่จะทำได้ครับค่าตัวของเขา325,000ปอนด์ต่อ1นสัปดาห์นะครับ325,000ปอนด์ต่อ1นสัปดาห์คูณด้วยเท่าไหร่แม่จ่าแายก็รืมหามาก็ไปคูณกันตเองนะครับคิดเป็นเงินไทยอักโขเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นก็ไปถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่นะครับบอกว่าทางด้านของบาเยอร์มิวนิกนะครับท่านผู้ฟังไปแข่งขันซ้อม ฝึกซ้อมกับทีมในท้องถิ่นอุ่นเครื่องกันบายเยอรชนะ27-0ต่อครับอันนี้ก็ไม่ไ,มได้จะแฉงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดว่าแข่งกับใครนะฮะก็เอามาให้ทราบว่าอุ่นเครื่องกันบายเยิร์มิวนิกนะครับยังได้ตัวไม่ครบนะ,ะยางเตรียมซื้อทางด้านของแฮร์รี่เคนอยู่แต่ว่าก็สามารถเอาชนะได้ถึง27-0ครับถัดไปก็เป็นข่าวก็ซิปข่าวซุบซิปจริงหรือเท็จอย่างไรก็ไม่รู้ บอกว่าเชลซีกำลังเตรียมตัวที่จะนะครับยื่นข้อเสนอเพื่อรับแม็กควายมาร่วมทีมด้วยเมื่อวานนี้เราบอกว่าแม็กควายโดนปลดจากการเป็นกัปตันของแมนยูเรียบร้อยแล้วแล้วลก็ดูว่าเหมือนว่าจะเส้นทางของเขาที่จะอยู่กับแมนยูก็ได้ความไม่มีความสุขละยากลําบากละแม้ว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อไปสู้ต่อไปวันนี้เลยมีข่าวซุปซิปประเภทกอดซิปมาว่าหรือว่าเชลซีสนใจและมีการ เคลื่อนไหวแล้วอ่าก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถัดไปก็เป็นข่าวของเวลูนี่นะฮะนูน่นตอนนี้เวลูนี่ไปอยู่ไหนถ้าไปครับท่านผู้ฟังเวลูนี่ไปเป็นผู้จัดการทีม DCU อยู่ในเตดที่สหรัฐเิกคาไม่เบานะครับปเป็นผอผู้จัดการหรือก็เป็นโค้ดนั่นแหละนะครับดีซียูในเตดที่สหรัฐเิกากาลังจะทําหน้าที่เป็นโค้ดของทีมรวมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ออนสตาร ซึ่งจะเล่นกับอาร์เซนอลในวันสองวันนี้นะฮะอาร์เซนอลกำลังไปเยือนในอเมริกาและก็จะเล่นกับทางด้านของเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์ทางด้านของเวลูนี่ก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเขาก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านของคนที่มาช่วยปลุกทําให้พรีเมียร์ Premier นั้นพรีเมยร์ลีกนั้นมีความพัฒนามีความโด่งดังมีมาตรฐานที่สูงขึ้นก็คือนะครับทางด้านของเป๊ปกัวเดล่านั่นเองเป๊ปกัวเดล่าเมื่อมาอยู่แมนซิตี้แล้ว ได้นำสิ่งดีๆมาทำให้พัฒนาวงการฟุตบอลอังกฤษครับไม่แต่จะส่งผลให้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเท่านั้นยังส่งผลถึงทีมชาติอังกฤษด้วยเพราะหลายๆคนจากทางด้านของแมนซิตี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้รับการฝึกจากเป๊ปมาก็มาช่วยทีมชาติอย่างแข็งแกร่งงั้นทางด้านของเวลรนีก็ก่าวชม แล้วก็กล่าวชมอาเตต้าด้วยนะครับอาเตต้าซึ่จะมาเป็นโค้ชของทีมอาร์เซนอลที่กำลังจะลงพันตูกับทีมอเมเอริกอสตาที่เขาเป็นโค้ชให้เนี่ยนะครับเขาก็ชมว่าอาเตต้าก็เป็นถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่นำความเจริญรุ่งเรืองหรือทำชื่อเสียงมาสู่พรีเมียร์ลีกครับแต่ว่าก็ต้องเป็นเพราะว่าเป็นผลพวงมาจากการที่อาเตต้าก็เคยอยู่กับเป๊ปก็ถือว่าเป็น ที่เรียกว่าสตาฟของเป๊ปคนหนึ่งก็ได้รับสิ่งดีๆจากเป๊ปมานี่ก็เป็นคําชื่นชมของเวลูนี่นะครับซึ่งส่งข่าวมาจากอเมริกาเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับอ่ะเราไปดูอื่นๆกันต่อไปนะครับอา้าก็ปรากฏว่าเขาบอกว่านะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันที่ออสเตรเลียการอุ่นเครื่องระหว่างทีมท็อตแนมฮอสเปอร์กับทางด้านของเวสแฮมนะครับแข่งกเตะกันที่เพิร์ธนะฮะท่านผู้ฟัง ปรากฏว่าจบลงด้วยทางด้านของไก่เดือยทองแพ้ไป2ต่อ3ครับสต่อ3นะฮะรายละเอียดก็ไม่ได้บอกว่าเขาบอกมาแต่จ่าแฉงไม่ได้ดูในรายละเอียดอาจจะเพ,พาะผ้าถั่วแต่บอกว่าเคนเล่นด้วยในสิ่งที่พ่ายแพ้นี้เคนยังมีสัญญาอีกหปีแต่ก็กำลังรอว่าจะมีไดรรับการคอนเฟิร์มว่าจะไปเล่นกับบบเอนมินิกหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้มากับทีมด้วยนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ทางด้านของ ลี่เคนเดินทางมาถึงเมืองไทยนะที่จะมาเตะก,กับเลสเตอร์อย่างที่เราเป็นทราบข่าวกันเนี่ยก็คงจะเรียกว่าได้เห็นเคนละนะอย่างไรก็มากับทีมนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจที่ลองดูเคนน้องน้อยก็มีคนดังๆมาร่วมด้วยนะครับในการเตะในบ้านเราครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มาส่งท้ายข่าวฟุตบอลว่าทางด้านของทีมหญิงสิงโตหญิงนะครับท่านผู้ฟัง ที่จะลงสู้กันในศึกฟุตบอลโลกหญิงซึ่งจะเริ่มแล้วนะครับท่านผู้่อครับในวันพรุ่งนี้จะเปิดสนามแล้วฟุตบอลโลกหญิงแต่ว่าอย่างเงียบกลิบในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติอังกฤษก็มีข่าวมาว่านะครับจริงๆแล้วมีข้อดยังไม่ตกลงกันในเรื่องโบนัสว่าถ้าเปิดทีมชาติหญิงอังกฤษจบที่เท่าไหร่ที่สระและควรจะได้โบนัสสักเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็มีมติว่าอย่าเพิ่งพูดกันเลยตอนนี้ขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อน นำทีมให้ดีที่สุดแล้วค่อยมาคุยเรื่องโบนัสกันภายหลังและจากข่าวตรงนี้เองนะครับก็มาถึงเรื่องที่เราจะส่งท้ายเกี่ยวกับฟุตบอลในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือจะกราบเรียนกับท่านผู้ฟังว่านะครับฟุตบอลหญิงนะครับชิงแชมป์โลกก็พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะเริ่มขึ้นนะครับ20กรกฎาคม นะครับอย่างที่ได้โหมลงกันมานานพรุ่งนี้ครับจะเป็นการเปิดสนามนะฮะที่เมืองโอ๊กแลนด์ระหว่างทีมนิวซีแลนด์กับทีมนอร์เวย์เวลาก็14นาฬิกาบ้านเราและที่ซิดนีย์ครับจะมีการเปิดสนามระหว่างออสเตรเลียกับไอรแลนด์นะครับเวลา17นาฬิกาตามเวลาบ้านเรา รายละเอียดต่างๆเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วแต่ว่าก็โหมลงไว้อีกนะเพื่อพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยคุยในรายอื่นๆกันนะครับให้รู้ว่ามาแน่นอนนะครับฟุตบอลโลกหญิงครับถึงแม้ว่าจะดูเงียบๆเบกินไปในบ้านเราแต่ว่าการเตะในระดับโลกนั้นเขาก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังมีทั้งหมดนะครับไปแข่งขันกันแปดกลุ่มอย่างที่บอกครับ A,B,C,D จึงถึงกลุ่ม S ครับกลุ่มหนึ่งก็4ทีม รวมทั้งหมดก็เป็น32ทีมถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะมากพอสมควรในปีนี้นะครับและราย8กลุ่มจะเตะกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็โหมโรงกันให้มาหลายวันแล้วก็ย้ําอีกทีว่าพรุ่งนี้เตะแน่ครับท่านผู้ฟังครับจากเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับหญิงนั้นนะครับก็คงจะถือว่าวันนี้เป็นการสรุปข่าวฟุตบอลเอาสั้นๆมา กับเรียนกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็มาจบลงด้วยที่ฟุตบอลโลกหญิงนะครับจากนี้ไปเราก็ไปส่งท้ายกันนะครับด้วยเรื่องราวของตูเดอร์ฟองท่านผู้ฟังที่ครบครับเมื่อวานนี้ Franc, ตูเดอร์ฟองจักรยานทางไกลของฝรั่งเศสนั้นได้ผ่านสเตจที่16ไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับสเตจที่16นั้นเป็นสเตจที่เกี่ยวกับการปั่นที่เขาเรียกกันว่าไทม์ทร i a l ลคือจับเวลาที่ดีที่สุดนะครับ ของผู้ปั่นทั้งหลายนะครับระยะทางไม่ไกลแต่ว่ามีช่วงที่เขาให้ปั่นจับเวลานะครับท่านผู้ฟังแล้วก็นะฮะเมื่อวานนี้การแข่งขันก็ถือว่าสําคัญถือว่าสนุกสนานถือว่าตื่นเต้นนะครับเพราะจะเป็นการสับประยุทธ์กันระหว่างทางด้านของโยนาสวิงเกอรนะครับซึ่งเป็นผู้ที่นําอยู่ใขณะนี้สวมเสื้อเหลืองอยู่แต่นําทางด้ของทาเดตโปกาคารนะฮะจากสโลวีเนียเพียงแค่10วินาที 10วินาทีนําเพียงแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็มองก่อนว่าการดวลในวันนี้ในสเตตเนี่ยสเตตสบกค,คือเมื่อคืนเนี้ยจะเป็นการดวลแบบชี้ขาดกันเลยนะครับอาจจะมีโอกาสถึงก็ชี้ขาดได้ถ้าหากว่าคะแนนจะเวลาจากที่2คนทําได้ในรายการ Time t r i อันั้นมันห่างกันนะครับมันจึงขึ้นอยู่กับว่าจะทําห่างกันหรือว่าทําใกล้ชิดนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่แฟน รอคอยนะครับการแข่งขันนั้นก็อย่างที่เมื่อวานเราเรียนกันนะครับก็เป็นรายการแข่งขันที่สําคัญมากจากเมืองนะครับปาซี asi, หรือพาซีนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไปสู่เมืองกงบรูนะระยะทางไม่เท่าไหร่ไม่กี่กิโลเมตรแต่ว่ามีการจับตามทราออนกันเราทุกคนก็จับตาดูนะเพราะนี่จะเป็นการดวลกันละเพราะปกติแล้วเวลามาเป็นมูมูเป็นอะไรข,นนขึ้นนูนขึ้นนี่ขึ้นเขาเนี่ยสคนเนี่ยจะต้องชิงไหวชิงพิบนะจะต้องเกาะไป ครูแข่งกันไปในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะไปไปไปสับกันในช่วงปลายปลายหรืออย่างไรก็หมายความว่าไปแข่งขันกันแบบนั้นนะฮะแล้วก็บางทีก็จะเห็นเหมือนกับว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะตลอดเวลาแต่ว่าการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยมันจะต้องแยกกลุ่มละแล้วมาดวลกันเลยเขาก็ไปเอาสถิติมาอย่างที่อาจาแฉงเรียนว่าสําหรับในการแข่งขันไทม์ทริโอลนะครับทางด้านของวิงเกิลเนี่ยนะฮะโจนาตวิงเกิสวีเดนเนี่ยกับทางด้านของ ทาเดตบกาคารนะครับจากสโลวีเนียเนี่ยเคยเจอกันมา9ครั้งที่แข่งขันทามทายเอานะฮะแล้ว6ครั้งเนี่ยเป็นชชนะของทาเดตบกาคาโดยมีทางด้านของโจนาสวิงเกิดชนะเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นความได้เปรียบก็จะมีเพราะว่าชื่อเสียงของทางด้านวิงเกิดนั้นในเรื่องของททม์ไทเอาไม่ค่อยจะโด่งดังหรือไม่ค่อยจะได้รับการยกย่องเท่าไหร่ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่การแข่งขันเมื่อวานจะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มแล้วครับเมือ่อคืนนี้โอ้โหครับท่านผู้ฟังครับเป็นไปอย่างสุดมันจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างดวลระหว่าง2หนุ่มคนนี้จริงๆครับระหว่างทาเดตโบกาคาแชมป์ในอดีต2สมัยแล้วก็ตามมาด้วยโจนาสวิงเกอร์ซึ่งเป็นแชมป์ปีที่แล้วขึ้นมาล้มทาเดตนั่นแหละและตอนนี้กําลังนําอยู่แค่10วินาที ก็ปั่นกันอย่างสุดมันผลปรากฏว่าเวลาของผู้ที่ทําได้ดีที่สุดในสเตจ16นั้นแล้วก็ได้แชมป์สเตจไปครองนะได้แชมป์สเตจไปควองด้วยได้แก่โจนาสวิงเกิดกับท่านผู้ฟังจากเดนมาร์กทาเวลาได้32นาที36วินาที32นาที36วินาทีครับนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดเร็วที่สุดของ Time t r ีโอที่ได้แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้โจนาสวิงเกิดได้แชมป์ประจํา วันไปด้วยนะครับท่านฟังตามมาด้วยทาเด็ดโบกาคาคู่แข่งนั่นเองจบลงที่2ครับแต่ว่าทางด้านของทาเดตโบกาคานั้นทําเวลาห่างจากโจนาถึง1นาที38วินาทีครับโอ้โหห่างกันเป็น1นาทีเลยและส่วนอันดับที่3เป็นของวัลฟ์วันเอิร์ดครับจากเบลเยียมห่างออกไป2นาทีกับทางด้าน51วินาทีครับที่4เป็นของเบโยบินเบานะครับจากสเปน ห่างไป2นาทีกับ55วินาทีครับแล้วที่5ก็เป็นไซมอนเยสกับจากสราตนาจักนะฮะห่างไป2นาทีกับ58วินาทีครับนี่คือ5คนที่เข้ามานะครับและที่จริงๆเขารายงานมาถึง10คนนะครับแต่เราเอาแค่5คนนี้กันล้วกันพอเห็นภาพนะครับว่า ในช่วง10คนแรกนั้น5คนแรกนี่คือเข้าระยะเวลาต่างๆก็เป็นอย่างที่ว่าครับและจากเวลาที่ได้จากสเตตดังนั้นเมื่อมารวมเป็นเวลารวมสำหรับคนเสื้อเหลืองจึงปรากฏว่าโจนาสวินการ์นะครับจากเดนมาร์กนั้นเนี่ยทำเวลารวมได้63ชั่วโมง6นาที53วินาทีเป็นเวลารวมทั้งหมดของเขานะนั่นก็แปลว่าเหนือกว่าทาเดตโบกาคาจากสโลวีเนียไปแล้ว 1>, 1นาที48วินาทีครับโอ้โหถ้าดูฟังมันห่างกันมากคิดดูครับจากที่ตามหลังอยู่10วินาที9วินาทีก็เคยนะฮะแล้วก็มา10วินาทีแต่ว่าวันนี้โจนาสนำนะครับทาเดสไป1นาที48วินาทีแล้วนะฮะที่3เป็นของอดัมเยสครับห่างไปนะครับ8นาที52วินาทีที่4เป็นของคาร์รอสโรดิเกเวสนะครับาจาก สเปนนะครับห่างไป8นาที57วินาทีและที่5เป็นของใจฮิลลี่นะครับจะออสเตรเลียห่างไป11นาที15วินาทีและที่6ก็เป็นของเซฟคอสนะครับจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งก็ห่างไป12นาที56วินาทีแลวครับท่านผู้ชมครับส่วนของเราก็เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่6ก็เห็นแล้วครับเห็นภาพแล้ว ว่าขณะนี้เนี่ยโจนาสเนี่ยขึ้นมานําแล้วก็นําทาเดตถึง1น,นาทีกว่านั่นแปลว่าการแข่งขันเหมือนจบลงแล้วใช่ไหมนะะเหมือนื่องจบลงแล้วใช่ไหมเพราะมันมากเหลือเกินตั้งหนึ่งนาทีกว่านี้ทางด้านของทาเดตจะมาแซงคืนได้อย่างไรเป็นสิ่งที่บรรดานักข่าวทั้งหลายโดยเฉพาะ BBC นะครับเกือบจะสรุปว่าแชมป์ของการแข่งขันปีนี้ตูดฟองน่าจะเป็นของของของโจนาสวิงเกิล เพียงเท่านี้แหละครับท่านฟังแต่สําหรับโจนาสเองกลับให้สัมภาษณ์ว่าอย่าพึ่งไปไว้วางใจอย่าพึ่งไปสรุปเพราะนี่คือสเตทที่สิบครับมันยังเหลือสเตทสิบเหลือ18 19 20 2ิบเหลืออีก5สเตทอีก5สเตทนั้นจะแข่งกันจริงๆ4สเตทเพราะสเตทสุดท้ายคือสเตทยี่สนั้นเนี่ยจะเหมือนกับเป็นการขี่โชว์นะครับทางราบเข้าสู่ปารีสครับก็เรียกว่ามันเพราะนั้นลื่นล,ล,ล่าเรยกันแล้วครับ ไม่มีไม่ได้ทําเวลาอะไรกันเพราะว่าคนที่เป็นแชมป์เวลารวมเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยเขายุติกันตั้งแต่วันที่วันสนามที่20ละเพราะฉะนั้นเส้นทาง2ีบไม่มีความหมายแต่ว่าก็จะแข่งกันจริงๆ 17, 18, 19, 20อีกสเส้นทางครับเพราะฉะนั้นโจนาสก็บอกว่าอย่างประมาทไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอในการแข่งขันจักรยานตูดฟอง แล้วช่วงเวลาที่เหลือเราก็ยังมีภูเขานะครับที่จะต้องไต่อีกหลายๆภูเขานะครับอย่างน้อย2-3ถึงภูเขาล้วนแต่ความยากและล้วนแต่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุปและผมจะไม่สรุปเด็ดขาดว่าผมเป็นผู้ชนะแล้วสำหรับการใข่งขนรครั้งนี้นี่คือการให้สัมภาษณ์ของโจนาตวิงเกิร์ครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้จบลง ข้ามคืนวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นสเตตที่17นะครับท่านผู้ฟังครับจากเมืองซึ่งก็ชื่ออ่านยากเช่นเคยนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับดังนั้นจ่าแฉ่งก็ขออนุญาตที่อย่าเพิ่งไปอ่านเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าอ่านแล้วเดี๋ยวมันผิดพลาดไปก็จะทําให้เรียกว่าเอา่อไม่ไม่อันฟังดูแล้วมันสู้ไม่อ่านแล้วเอาเป็นบอกเป็นภาพเลยว่าเป็นการแข่งขัน เป็นสเตตภูเขาอีกแล้วครับในวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้นะครับระยะทาง166กิโลเมตรครับชื่อว่าเป็นเมาต์สเตทครับนะฮะเป็นสเตตที่จะเรียกว่าไตา่เขากันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทางด้านของวิงเกิดบอกเมื่อ,อกี้นี้ว่ามันยังต้องเสี่ยงกันอีกยังมีอะไรต้องหลายๆอย่างอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้เสมอฉงนั้นตามดูต่อไปครับค่ำคืนวันนี้ครับถ้าเ,าเอาเอาสักหน่อยหนึ่งกันแล้วกันจากแซงเกอร์เวลนะครับ เลเบนไปสู่เมืองโคเชเวลไม่ไม่อ่านยากจริงขออนุญาติที่จะต้องการเรียนว่าจะแฉงงนี่ใบภาษาอังกฤษให้ภาษาฝรั่งเศสหรือจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปเพียงเท่านี้กันแล้วกันว่าวันนี้เป็นสเตตสิเป็นระยะทาง166กิโลเมตรและขึ้นเขาจะต้องไต่เขากันอีกหลายลูกครับเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอกาสของทาเดตจะมีหรือไม่จะเอาคืนมาได้หรือไม่ ตามหลังอยู่หน,หนาที3ามวิน,นาทีเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับแต่ว่าโจนโจนาสวิงเกิร์ดก็ยังบอกว่าสรุปไม่ได้ครับว่าผมเป็นแชมป์ต้องสู้กันก่อนนะมาติดตามกันต่อไปครับท่านฟังครับนี่คือเรื่องราวของสนทนากับาชาแชงในวันนี้ครับเราจบลงด้วยดูเดอะฟองแล้วก็เชิญชวนให้ติดตามสเตตสิบเในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานผลครับก็ได้เวลาที่ต้องรำลากันตรงนี้ผิดพลาดประการใดขออาภัยเหมือนเช่นเคย พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ใหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ y YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ